ประชาชนจำนวนมากร่วมทำการแข่งขันกินขนมจีบซาลาเปาถาดยักษ์ภายในงานงิ้วจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนร่วมชมและก็เชียร์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศการแข่งขันการกินขนมจีบซาลาเปาถาดยักษ์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสีสันในการจัดงานงิ้วจังหวัดมหาสารคามประจำปี2567ของสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมขนมจีบซาลาเปาถาดขนาดใหญ่ให้ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้กินกันอย่างเต็มที่ส่วนการแข่งขันก็จะแข่งขันเป็นทีมละ2คนและกำหนดใช้เวลาในการกินเป็นเวลา9นาทีซึ่งทีมที่กินขนมจีบซาลาเปาหมดถาดก่อนภายในเวลาที่กำหนดก็จะชนะการแข่งขันโดยมีเงินรางวัลและก็ของขวัญบัตรกำนันต่างๆเป็นของรางวัลโดยการแข่งขันกินขนมจีบซาลาเปาถาดยักษ์ในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น20ทีมซึ่งแต่ละทีมต่างก็โชว์ลีลาการกินกันอย่างเต็มที่ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยบรรยากาศการแข่งขันในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของการจัดงานงิ้วจังหวัดมหาสารคามประจำปี2567นี้และหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานทำพิธีมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันสำหรับงานงิ้วจังหวัดมหาสารคามในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2567รวม8คืนครับเสียงนะครับพยามังกรลูกพ่อเพิ่มนครปฐมครับยิ่งใหญ่กว่านักแสดงนะครับกว่า200ชีวิตครับถ้าไม่พอก็หาเอาข้างหน้านะครับทีมงานครับนะฮะอันนี้ผมประชาสัมพันธ์เป็น200ก่อน